ทสเบรกเถื่อนบอกเลยครั้งนี้เถื่อนที่สุดลาดจากข้างในล้อเลยบอยลาดอยู่ดูควันครับวันนี้เราจะมาเทสระบบเบรก TRW ครับบอกเลยระบบเบรกของ TRW เฟียวแน่นอนเราจะไปทำการทดสอบแบบหนักๆครับวันนี้เราจะเอาเจ้าวิโก้น้อยลากเทเลอร์เจ้ารีโวน้อยครับแล้วลองไปเทสระบบเบรก TRW กันครับไปครับผมหยุดจิ๊กเลยโอ้ยางพังหมดก็ความเร็วที่ใช้เมื่อกี้ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าหนักนะในการบรรทุกขนาดนี้แบบลาเบรกยาวๆจากตรงนี้ไปเลยแล้วน้ำแข็งลาดดูนี่จะเป็นยังไงร้อนได้ที่แล้วร้อนได้ที่แล้วเนี่ยร้อนจนเบรกขายแล้วครับวันนี้เราลาจนต้องโหนี่ไม่มีเบรกแล้วครับผมร้อนของจริงแล้วเนี่ยร้อนเลยเนี่ยร้อนเลยดูนี่ครับทางว่าต้องลากันทีมงานพร้อมครับโอ้ดูไปก่อนไอ้ดูควันก่อนครับอันนี้ควันเดินเรียวๆเลยครับโอ้ดูควันอันนี้ยังไม่ได้ลาดไม่ได้ดูควันนะครับผมลาดเลยครับผมลาดจากข้างในล้อเลยบอยลาดเตี๊ยบนี่ลาดจากข้างในแล้วครับผมดูฉีดไปตั้งนานแล้วดิดูควันครับอุณหภูมิเกิน600แน่นอนเฟดแล้วอ่ะมาเบรกอ่ะความเร็วขนาดนี้เบรกจนล้อล็อกเลยอ่ะเห็นชัดเจนส่วนเรื่องความทนเดี๋ยวไปดูว่าจานมันจะอยู่ได้ไหมไปครับนี่ครับหลังจากการทำการทดสอบเสร็จครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูจานว่าจานเป็นยังไงบ้างจริงๆหลังจากทดสอบเสร็จอ่ะเบนก็เอาเจ้าวีโก้น้อยมาใช้อยู่อีกประมาณเกือบเดือนเนาะใช้เที่ยวหุบกระหังอีก2ทริปและใช้ขับในชีวิตประจำวันช่วงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงเปลี่ยนเครื่องเป็นเทอร์โบเอฟ5แล้วแรงม้าก็น่าจะเยอะอยู่ในตอนนี้นะบอกเลยว่าจานเบรกสภาพยังกริบอ่ะใช้คำว่ากิ๊บกิ๊บใส่นิ้งนิ้งเลยครับดูเทปนี้ตั้งใจทำให้พี่ๆที่ขิงผมเลยบอกว่าเบรกไม่ร้อนเบรกยังร้อนไม่พอในการทดสอบบอกเลยว่าร้อนกว่านี้ก็ต้องเอาจานเบรกเอาไฟลนแล้วครับผมสำหรับการทดสอบนะเพราะว่าในกล้องมันเห็นไม่ชัดวันที่ก่อนตอนก่อนเอาน้ำสาดคือจานมันม่วงหมดแล้วม่วงไปเลยแล้วเราเอาน้ำสาดทั้งน้ำแข็งน้ำกอกอ่ะจานยังไม่คดอ่ะบอกเลยว่าใช้ขับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่คดขับเองอยู่ทุกวันเบรกแล้วพวงมาลัยยังไม่สั่นเลยครับ TRW บอกเลยว่าเป็นระบบเบรกที่ดีมากเฟี้ยวเลยครับผมใครที่อยากหาระบบเบรกดีๆสักชุดบอกเลยว่า TRW เป็น1ทางเลือก1คำตอบครับเบรกดีๆต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ครับวันนี้โชคพอยต์พิสูจน์ให้เห็นแล้ว